พวกเราเห็นเมาส์อาจารย์โอเคถูกไหมครับอาจารย์ขยับเมาส์อยู่เห็นเนาะคราวที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องของการประมาณราคาเบื้องต้นถูกไหมครับก็อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับในการประมาณราคาเบื้องต้นเราเอาข้อมูลราคาค่าก่อสร้างหรือเอาสถิติค่าก่อสร้างในอดีตเนี่ยมาใช้ในประมาณราคาในปัจจุบันฉะนั้นการประมาณราคาเบื้องต้นนะครับหรือว่าตัว preliminary estimate เนี่ยเราเลยต้องพิจารณาเรื่องของปัจจัย1ก็คือเรื่องของปัจจัยของเวลานะครับราคาค่าก่อสร้างในอดีตมันไม่เท่ากับราคาค่าก่อสร้างในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงราคาค่าก่อสร้างในอดีตมาเป็นราคาค่าก่อสร้างในปัจจุบันนะครับหลักการง่ายๆก็คือใช้ตัว cost time reference cost index นะครับในการแปลงมันอีกปัจจัยหนึ่งที่เราควรจะพิจารณานะครับก็คือเรื่องของตัวขนาดของโครงการนะครับหรือว่าตัว economy of scale นะครับโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีแนวโน้มที่ราคาต่อหน่วยของค่าก่อสร้างเนี่ยมันจะถูกลงโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับค่าก่อสร้างต่อหน่วยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเราต้องพิจารณาเรื่องของปัจจัยที่มันส่งผลกระทบต่อเรื่องของปัจจัยของขนาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโครงการก่อสร้างที่เรามาใช้อ้างอิงนะครับมันมีขนาดใหญ่กว่านั้นโครงการที่เราจะประมาณราคาอาจจะมีราคาต่อหน่วยที่สูงกว่านะครับเพราะว่าโครงการมีขนาดเล็กกว่าราคาต่อหน่วยอาจจะสูงกว่าโครงการที่มีขนาดใหญ่นะครับราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยอาจจะสูงกว่าโครงการที่มีขนาดใหญ่เนื่องจาก economic scaleนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่เราต้องควรจะพิจารณาก็คือเรื่องของโลเคชันในการก่อสร้างนะครับตำแหน่งที่ตั้งของโครงการที่บอกเขาแล้วยกตัวอย่างไปว่าค่าก่อสร้างที่กรุงเทพมหานครกับค่าก่อสร้างที่สกลนครเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับค่าก่อสร้างที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะแพงกว่านะครับเนื่องจากว่าค่าแรงก็จะสูงกว่านะครับเนื่องจากค่าวัสดุค่าขนส่งวัสดุก็จะแพงกว่าเพราะว่าขนส่งยากนะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นๆค่าที่พักคนงานนะครับลักษณะการทำงานวิธีการทำงานอาจจะยากกว่านะครับว่าเป็นพื้นที่แคบเพราะฉะนั้นเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งของโครงการนะครับก็จะมีผลที่เราควรจะนำพิจารณาด้วยนะครับในการประมาณราคาเบื้องต้นเพื่อให้การประมาณราคาเบื้องต้นเนี่ยมันมีความถูกต้องสูงขึ้นแต่ทั้งนั้นนะครับการประมาณราคาเบื้องต้นเนื่องจากว่าเป็นการประมาณราคาแบบง่ายๆนะครับแบบรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นความคลาดเคลื่อนในการประมาณราคามันก็จะค่อนข้างสูงนะครับความคลาดเคลื่อนในการประมาณราคามันจะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนสูงถึง 15-30% นะครับนั้นเรามักจะใช้การประมาณราคาเบื้องต้นเนี่ยในการศึกษาเรื่องของความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้นนะครับลองคำนวณดูก่อนคร่าวๆนะครับว่าเราจะมีงบประมาณเพียงพอต่อการลงทุนไหมเราคำนวณดูก่อนคร่าวๆว่าเราจะมีงบประมาณเพียงพอหรือทำแล้วมันคุ้มค่าต่อการลงทุนไหมนะครับก่อนที่จะไปจ้างเขาประมาณราคาโดยละเอียดเพราะว่าในการประมาณราคาโดยละเอียดนะครับหรือในการออกแบบแล้วประมาณราคาโดยละเอียดเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ้างเขามันค่อนข้างแพงนะครับนั่นคือที่มาว่าทำไมต้องประมาณราคาเบื้องต้นก่อนดูก่อนว่าเบื้องต้นคร่าวๆว่าคุ้มไหมที่จะทำมีงบประมาณเพียงพอมีเงินเพียงพอไหมที่จะลงทุนในการก่อสร้างโอเคนะครับอ่ะนั่นคือสิ่งที่เราคุยกันครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้เราจะมาคุยเรื่องของการประมาณราคาโดยละเอียดก็ทำ detail cost estimate นะครับการประมาณราคาโดยละเอียดชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเราต้องคำนวณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโดยละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นความถูกต้องในการประมาณราคามันจะสูงนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการประมาณราคามันก็จะสูงด้วยนะครับถามว่าการประมาณราคาโดยละเอียดทำยังไงนะครับ
อย่างที่อาจารย์เคยเกริ่นไปครั้งที่แล้วนะครับในการประมาณราคาโดยละเอียดคุณจะประมาณราคาได้คุณจะต้องมีแบบก่อสร้างที่สมบูรณ์แล้วนะครับนอกจากแบบก่อสร้างแล้วปกติเวลาที่ออกแบบนะครับเขาจะมีแบบก่อสร้างแล้วก็จะมีตัว specification นะครับบางคน specification เนี่ยบางคนก็เรียกข้อกำหนดงานก่อสร้างบางคนก็เรียกว่ารายการประกอบแบบนะครับแล้วแต่ว่าคนจะเรียกภาษาไทยนะครับแต่ว่าในการออกแบบก่อสร้างนะครับมันจะมีมาทั้งแบบก็คือตัวแบบที่เป็นรูปนะครับแล้วก็ตัวรายการประกอบแบบซึ่งจะเป็นข้อมูลแนบมากับแบบนะครับจะเป็นเอกสารฉบับหนึ่งที่แนบมากับแบบซึ่งจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับมันจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของวัสดุวิธีการก่อสร้างและก็ข้อมูลอื่นๆนะครับซึ่งไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ทั้งหมดในแบบก็ไม่อยู่ในรายการประกอบแบบนะครับเพราะนั้นในการประมาณราคาโดยละเอียดนะครับวิธีการโดยหลักการของมันก็คือคุณต้องคำนวณปริมาณงานที่คุณต้องทำจริงนะครับจากแบบก่อสร้างนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณจะเขาเรียกว่าถ้าเกิดคุณจะถอดแบบคานตัวหนึ่งคุณต้องดูแล้วว่าคานตัวนี้มันมีขนาดหน้าตัดกี่ตารางเมตรคานตัวนี้ยาวกี่เมตรนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ปริมาณคอนกรีตทั้งหมดกี่คิวจะใช้เหล็กทั้งหมดกี่กิโลนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างให้ดูเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการคำนวณที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรเหมือนกันนะครับพอคุณรู้ปริมาณงานแล้วนะครับคุณก็ดูเรื่องของคุณต้องดูมีข้อมูลของตัวค่าแรงต่อหน่วยแล้วก็ค่าวัสดุก่อสร้างนะครับเพราะนั้นเราคำนวณปริมาณงานคำนวณค่าแรงแล้วก็ค่าวัสดุที่ต้องใช้นะครับสุดท้ายคุณจะได้ออกมาคือสิ่งที่เรียกว่าตัว BOQ BOQ ย่อมจากคำว่า Bill of Quantity นะครับซึ่งจะเป็นบัญชีหรือจะเป็นรายการแสดงปริมาณวัสดุและราคาในแต่ละไอเทมหรือแต่ละรายการนะครับที่เราต้องดำเนินการนะครับ BOQ ตัวนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดของตัว direct cost นะครับหรือค่าใช้จ่ายทางตรงที่คุณต้องก่อสร้างนะครับโอเคถามว่าในการประมาณราคาโดยละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนคร่าวๆอยู่4ขั้นตอนนะครับในการประมาณราคาโดยละเอียดเนี่ยเราต้องเริ่มจากการสำรวจพื้นที่ก่อนไม่ใช่บอกว่าอยู่ๆก่อนที่คุณจะประมาณราคาคุณต้องมีการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างก่อนว่าพื้นที่ก่อสร้างสภาพหน้างานเป็นยังไงนะครับมันก่อสร้างยากก่อสร้างง่ายนะครับมีไฟฟ้าประปาใช้ไหมนะครับรถถนนเข้าไปถึงไหมนะครับมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของบ้านข้างเคียงไหมนะครับเดี๋ยวเพื่อให้รู้ว่ามันมีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลต่อวิธีการก่อสร้างและทำให้ค่าก่อสร้างมันสูงขึ้นหรือต่ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2คือการคำนวณปริมาณงานหรือการถอดแบบบางทีเราเรียกกันง่ายว่าการถอดแบบนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า quantity survey หรือ quantity take off นะครับซึ่งเอาแบบพูดง่ายคือชื่อมาบอกแล้วถอดแบบคือต้องเอาแบบมาถอดปริมาณงานที่คุณต้องทำนะครับหลังจากนั้นก็คำนวณเรื่องของค่าใช้จ่ายทางตรงนะครับก็คือคุณต้องรู้เรื่องของค่าวัสดุและค่าแรงนะครับแล้วก็มาคำนวณค่าใช้จ่ายทางอ้อมหรือ indirect cost นะครับเพื่อหางบมารวมโครงการเพราะนั้นมันมี4ขั้นตอนเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าขั้นตอนแรกในการประมาณราคาโดยละเอียดคือการสำรวจพื้นที่ถามว่าในการสำรวจพื้นที่เนี่ยเราไปทำอะไรเราควรจะดูอะไรบ้างโดยหลักๆนะครับอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปเบื้องต้นนะครับในการสำรวจพื้นที่เนี่ยเราเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของปัจจัยนะครับที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทำงานที่จะส่งผลในค่าใช้จ่ายในระหว่างการก่อสร้างมันสูงขึ้นแต่ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่อาจจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายระหว่างการก่อสร้างมันสูงขึ้นที่ควรต้องพิจารณาที่ควรต้องตรวจสอบก่อนนะครับเช่นคุณก็ควรต้องมีการสำรวจเรื่องของการสำรวจด้านกายภาพสภาพแวดล้อมแล้วก็อาคารบ้านเรือนโดยรอบนะครับพื้นที่โดยรอบมันคับแคบไหมมีสิ่งปลูกสร้างโดยรอบไหมจะทำให้เราทำงานยากลำบากทำงานช้าไหมต้องระมัดระวังเรื่องของเสียงเรื่องของฝุ่นละอองนะครับต้องมีการป้องกันแก้ไขอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออาคารบ้านเรือนข้างเคียงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างของคุณนะครับเราควรจะดูเรื่องของทักษะแรงงานและค่าจ้างในพื้นที่นะครับในพื้นที่ที่เราไปก่อสร้างบางทีคนงานเราเองอาจจะไม่พอต้องอาจไปหาแรงงานเพิ่มในพื้นที่นะครับแถวนั้นมีคนงานไหมคนงานมีฝีมือไหมคนงานฝีมือดีไหมค่าจ้างในพื้นที่สูงหรือต่ำ
นะครับรวมถึงเมื่อเราไปก่อสร้างแล้วเราจะมีที่พักคนงานไหมหรือต้องไปเช่าพื้นที่เพื่อทำที่พักคนงานหรือต้องเอาคนงานไปพักไกลๆนะครับแล้วก็จ้างรถต้องมีรถรับส่งคนงานนะครับซึ่งสิ่งต่างๆพวกนี้แน่นอนมันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายนะครับในการก่อสร้างเรื่องของแหล่งวัสดุนะครับเรื่องของแหล่งวัสดุที่ต้องใช้ในการก่อสร้างนะครับมันในพื้นที่โดยรอบมีแหล่งในรอบโครงการแล้วมันมีแหล่งวัสดุไหมไม่ใช่ว่าโอเคต้องไปขนดินอีกประมาณ 50-100 กิโลเมตรจากอีกจังหวัดหนึ่งนะครับเพื่อเอามาถมซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุมันสูงขึ้นนะครับเรื่องของปริมาณและคุณภาพของวัสดุที่ใช้นะครับคุณภาพของวัสดุเป็นไปตามมาตรฐานที่เราต้องการไหมโอเคแหล่งวัสดุอาจจะมีแต่ถ้าเกิดว่าวัสดุในแหล่งใกล้ๆเคียงที่เคยก่อสร้างของคุณเนี่ยมันมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณก็ใช้ไม่ได้อยู่หรือแหล่งวัสดุที่มีอยู่มันมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานของเราไหมนะครับถ้าเกิดเช่นถ้าเกิดคุณไปทำงานถนนต้องใช้ปริมาณดินปริมาณลูกหลังเยอะๆนะครับในการถมคุณต้องรู้ว่ามันมีแหล่งก็จริงแต่แหล่งที่มันมีอยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการเนี่ยมันมีวัสดุเพียงพอรวมถึงเรื่องของราคาที่หน้าแหล่งนะครับราคาค่าขนส่งวัสดุต่างๆพวกนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาค่าก่อสร้างนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ควรต้องดูคือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกพวกสาธารณูปโภคนะครับในพื้นที่ที่เราจะไปก่อสร้างมันมีไฟฟ้าประปาใช้ไหมถ้าไม่มีไฟฟ้าประปาใช้นั่นแปลว่าคุณต้องเดินไฟฟ้าไปขอไฟฟ้าประปาชั่วคราวเข้ามาต้องมีการเดินสายไฟชั่วคราวเข้ามาต้องมีการปักเสาไฟเข้ามาซึ่งมันทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นถนนเข้าถึงไหมนะครับถ้าถนนเข้าไม่ถึงนั่นแปลว่าคุณต้องทำถนนชั่วคราวหรือเปล่านะครับงบประมาณส่วนนี้อยู่ที่ไหนนะครับมีระบบการจัดการขยะไหมคุณจะจัดการขยะในไซต์งานก่อสร้างยังไงต้องขนไปทิ้งเองหรือมีคนมาช่วยเก็บนะครับมันก็ต้องดูปัจจัยเรื่องของภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับถ้าภูมิประเทศภูมิอากาศมันเป็นพื้นที่เขาพื้นที่ป่าลึกพวกนี้ก็ทำให้การก่อสร้างมันยากขึ้นนะครับพื้นที่ฝนตกชุกมากๆการก่อสร้างก็จะลำบากนะครับ productivity ต่ำนะครับอัตราการทำงานประสิทธิภาพในการทำงานต่ำนะครับฝนตกชุกเกินไปร้อนมากก็ไม่ไหวหนาวมากก็ไม่ดีนะครับสิ่งต่างๆพวกนี้มีผลต่อการก่อสร้างของเราเรื่องของการสำรวจเรื่องของสภาพจราจรและการขนส่งวัสดุนะครับถนนที่เข้าไปถึงพื้นที่โครงการก่อสร้างมันกว้างหรือมันแคบแค่ไหนนะครับเราสามารถขนเครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปได้ไหมนะครับถนนเดิมมีความแข็งแรงเพียงพอไหมในการขนเครื่องจักรนะครับหรือขนวัสดุก่อสร้างเข้าไปซึ่งถนนเดิมแข็งแรงไม่เพียงพอเกิดเราไปใช้ถนนเขาถนนมีความเสียหายเกิดขึ้นนั่นแปลว่าคุณต้องมาซ่อมถนนให้เขาอีกนะครับอีกปัจจัยนี้ควรพิจารณาเรื่องของการสำรวจด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นการห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครในเวลากลางวันนั่นแปลว่าเราก็ต้องทำงานในเวลาต้องขนส่งและทำงานในเวลากลางคืนนะครับคุณดูพวกโครงการรถไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่เขาจะทำงานในเวลากลางคืนนะครับในเวลาที่ต้องขนส่งชิ้นส่วนพวกเมมเบอร์ชิ้นใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานกลางคืนแปลว่าเราต้องจ่ายค่า OT ให้กับพนักงานนั่นทำให้ต้นทุนค่าแรงก็สูงขึ้นการทำงานกลางคืนแน่นอนว่ามันก็ไม่สว่างเท่าเวลากลางวันอัตราการทำงานก็จะต่ำกว่าในเวลากลางวันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีผลทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมันสูงขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมนะครับเราถึงมีความจำเป็นจะต้องสำรวจพื้นที่ก่อสร้างนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำการประมาณราคาจริงๆนะครับอันนี้มันแจ้งเตือนมาแล้วว่าอีก10นาทีนะครับมันจะถึงมันจะตัดเซสชันถ้าเกิดมันตัดไปเดี๋ยวต่อเข้ามาใหม่นะครับโอเคหลังจากที่คุณสำรวจพื้นที่แล้วนะครับจะเข้าสู่กระบวนการในการประมาณราคาโดยละเอียดในการคำนวณปริมาณงานที่ต้องการต้องทำจริงในการคำนวณปริมาณงานที่คุณต้องทำจริงที่อาจารย์บอกคุณต้องถอดแบบคำว่าถอดแบบคือเอาแบบมาดูแล้วก็คำนวณปริมาณวัสดุที่คุณต้องใช้จริงๆนะครับเช่นสมมติตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างง่ายๆอันนี้เป็นการคำนวณปริมาณงานของคานคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 1.8 เมตรนะครับในการคำนวณปริมาณงานของคานคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 1.8 เมตรนะครับอันนี้คานตัวนี้
กว้าง15เซนนะครับหน้ากว้าง15เซนลึก30เซนยาว 1.8 เมตรอันนี้อ่านออกไหมครับอ่านแบบออกไหม3 dB 12มิลแปลว่าอะไรเหล็กบนเหล็กบนคือ3คือเหล็กบน3เส้น dB คือ deform bar คือเหล็กข้ออ้อย12มิลลิเมตรคือขนาดเหล็กนั่นแปลว่าเราก็บอกว่าคานตัวเนี้ยกว้าง15เซนลึก30เซนความยาว 1.8 เมตรมีเหล็กเสริมบนคือเป็นเหล็ก12มิลลิเมตรนะครับจำนวน3เส้นเป็นเหล็ก deform bar เหล็กเสริมล่าง2เส้นสีดำๆ2จุดก็คือเหล็กเสริมล่าง2เส้นอันนี้เป็นหน้าตัดคานนะครับอันนี้เป็นรูปหน้าตัดคานเหล็กเสริมล่าง2เส้นก็คือเป็นเหล็กขนาด12มิลลิเมตร2 dB ก็คือ dB ก็คือ deform bar เหล็กข้ออ้อยนะครับขนาดเหล็ก12มิลลิเมตร2เส้นเสริมล่าง1ป RB 6มิลลิเมตร at 15เมตร 0.15 เมตรแปลว่าอะไร1ปอคือปอปอย่อมจากปอเหล็กปลอกรู้จักไหมครับเหล็กปลอกพวกเรานั่นที่เรียนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วไอ้กลมๆไอ้ตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่รัดรอบนะครับเหล็กรัดรอบนี่คือเหล็กปลอกนะครับเหล็กปลอกใช้เป็นเหล็ก RB 6มิลลิเมตรก็คือเป็นเหล็กราวบาร์ก็คือเป็นเหล็กกลมขนาด6มิลลิเมตรทุกๆระยะแอดก็คือทุกๆระยะ15เซนนั้นพอคุณดูหน้าตัดคานตัวนี้นะครับเรารู้จักหน้าตัดคานตัวนี้เราอยากจะคำนวณปริมาณงานคานตัวนี้นะครับก็ดูว่าคานตัวนี้คุณใช้วัสดุอะไรบ้างนะครับคานตัวนี้แน่นอนเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กสิ่งที่มันต้องใช้คืออะไรอันแรกคือคอนกรีตปริมาณคอนกรีตที่ต้องใช้เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับคานกว้าง15ลึก30กว้าง15ลึก30ยาว1เมตร80เพราะนั้น 0.15 คูณ .3 คูณเมตร80เท่ากับ 0.081 ลูกบาศก์เมตรนั้นปริมาณคอนกรีตที่คุณต้องใช้เท่ากับ 0.081 ลูกบาศก์เมตรถามว่าในการก่อสร้างคอนนี้ต้องใช้อะไรอีกเหล็กเสริมเหล็กเสริมมีเหล็กอะไรบ้างคุณก็ต้องไล่เหล็กเสริมทุกๆเส้นเหล็กเสริมบนนะครับ3เส้นนี้เราเริ่มจากเหล็กเสริมบน3เส้นนี้เหล็ก3บน3เส้นนี้นะครับเป็นเหล็ก DB 12มิลนะครับจำนวน3เส้นความยาวเท่าไหร่ครับความยาวเส้น1เส้นความยาวเท่าไหร่ครับคานยาวเมตร80เพราะฉะนั้นแต่ละเส้นเหล็กเสริมบนนะครับตามแนวความยาวของคานนะครับก็ต้องยาวเมตร80จำนวน3เส้นเพราะฉะนั้นเหล็กเสริมบนใช้ความยาวทั้งหมด 5.4 เมตรความยาวรวมทั้งหมด 5.4 เมตรเหล็กเสริมล่าง DB 12มิลนะครับคานยาวเมตร80เพราะนั้นเหล็กเสริมล่างก็ต้องยาวเมตร80นะครับจำนวน2เส้นเพราะนั้นเหล็กเสริมล่างใช้ความยาวทั้งหมด 3.6 เมตรนอกจากเหล็กเสริมบนเหล็กเสริมล่างแล้วเรามีเหล็กอะไรอีกครับเหล็กปลอกก็คือเหล็กปลอกที่รัดรอบตรงนี้นะครับเหล็กปลอกที่รัดรอบตรงนี้อ่ะคำนวณเหล็กปลอกเป็นเหล็ก RB 6มิลลิเมตรทุกๆระยะ15เซนคุณก็ดูก่อนว่าความคานความยาวเมตร80คุณวางเป็กปอกทุกๆระยะ15เซนคุณต้องใช้เหล็กปอกทั้งหมดกี่ปอกตามแนวความยาวนะครับเพราะนั้นเมตร80หารด้วย15เซนบวก1เนื่องไหมครับเวลาคุณวางสมมติว่าถ้าเกิดว่าถ้าคานยาว30เซนคานยาว1ฟุตคุณก็วางเหล็กปอกที่ระยะ0เซนติเมตร15เซนติเมตรแล้วก็30เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณเหล็กปอกนะครับเราจึงจะต้องเอาความยาวของคานหารด้วยระยะห่างของเหล็กปอกแล้วมาบวก1นะครับเพราะมันเป็นอันแรกลองดูนะครับเพราะนั้นเอาความยาวของคานหารด้วยระยะห่างระหว่างเหล็กปอกบวก1เรารู้แล้วว่าใช้ทั้งหมด13เส้นเหล็กปอกใช้ทั้งหมด13เส้นหรือ13ปอกแล้วความยาวของเหล็กปอก1เส้นเท่ากับเท่าไหร่ความยาวของเหล็กปอก1เส้นคือคานตรงนี้กว้าง15นะครับลึก30นะครับกี่ด้าน15เซน2ด้าน30เซน2ด้านเพราะนั้น15บวก30คูณด้วย2เท่ากับ 0.9 เมตรนั่นแปลว่าเหล็กปอก1เส้น
นะครับยาว 0.9 เมตรคุณใช้ทั้งหมดกี่เส้น13เส้น13คูณ 0.9 เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ 11.7 เมตรนั่นแปลว่าเราใช้เหล็ก RB6 ความยาวทั้งหมด 11.7 เมตรต่อคาน1ตัวอย่างไรก็ดีนะครับคุณรู้แล้วว่าอันนี้คือคำนวณความยาวของเหล็ก DB12 ที่ต้องใช้ในเหล็กเสริมบนเหล็กเสริมล่างความยาวของเหล็ก RB6 ที่เป็นเหล็กปลอกคุณรู้แล้วว่าต้องใช้เหล็กยาวเท่าไหร่แต่เวลาเหล็กเขาขายเป็นอะไรเขาขายเป็นกิโลนั้นพอคุณรู้ความยาวเสร็จสมมติว่าคุณรู้ว่าความยาวของเหล็กปลอกที่ต้องใช้เท่ากับ 11.7 เมตรนะครับจริงๆพวกนี้มันจะมีตารางมาตรฐานของเหล็กเขาจะบอกเลยว่าเหล็กขนาด RB 6มิลลิเมตรความยาว1เมตรเนี่ยน้ำหนักกี่กิโลจริงๆมันไม่ยากมากนะครับมันแค่พื้นที่หน้าปัดนะครับคูณด้วยความยาว1เมตรคูณด้วยความหนาแน่นของเหล็กก็คือน้ำหนักของเหล็กโอเคเราไม่ต้องคำนวณนะเขามีตารางมาตรฐานมาให้เลยเขาจะมีเลยว่าคุณไปเปิดเลยว่าเหล็กปลอก RB 6มิลลิเมตรความยาว1เมตรเนี่ยมันน้ำหนักกี่กิโลเราใช้ทั้งหมด 11.7 เมตรคุณก็รู้ว่าเหล็กใช้เหล็ก RB 6กี่กิโลนะครับหรือเหมือนกันนะครับ DB 16มิลลิเมตรคุณก็ไปดูว่า DB 16มิลลิเมตรความยาว1เมตรมันหนักกี่กิโลนะครับแล้วคุณคูณด้วยความยาวเข้าไปคุณรู้ว่ามันเป็นปริมาณเหล็กที่คุณต้องใช้นะครับสำหรับเหล็ก DB 12เนี่ยอีกอันหนึ่งที่คุณต้องพิจารณานะครับก็คือเรื่องของการเผื่อเหล็กเส้นที่มันขายในท้องตลาดนะครับมันขายที่ความยาวมาตรฐานนะครับเขาขายที่ความยาว10เมตร12เมตรนั่นแปลว่าในการที่คุณจะเอาเหล็กพวกนี้มาเสริมคุณต้องเอาเหล็กความยาว10เมตร12เมตรมันมาตัดนั้นในการเอาเหล็กมาตัดโดยธรรมชาติมันจะเหลือเศษเหล็กคุณจะไม่ตัดและใช้ได้ครบทั้งเส้นนะครับจะเหลือเศษเมตรหนึ่ง50เซน30เซนแล้วแต่ต่อหนึ่งเส้นนั้นมันคือเศษเหล็กที่มันเหลือนอกจากนั้นในการที่คำนวณพวกนี้เนี่ยในการเสริมเหล็กบางทีคุณคานยาวๆคุณมีการทาบเหล็กเรียกว่าระยะทาบเหล็กมันต้องมีการทาบเหล็กเดี๋ยวคุณไปเรียน RC อาจารย์เขาจะสอนคุณเองนะครับมันต้องมีการทาบเหล็กการฮุกเหล็กการงอเหล็กนั้นมีเผื่อระยะทาบระยะฮุกระยะงอเผื่อเหล็กที่มันต้องตัดเป็นเศษเหล็กนั้นโดยปกติเวลาที่คำนวณปริมาณเหล็กเสริมมาเนี่ยเราจะมีการเผื่อโดยประมาณนะครับโดยประมาณเดี๋ยวอาจารย์มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกจะมีเผื่อโดยประมาณให้เพิ่มขึ้นประมาณ10%สมมติคุณบอกว่าโอเคต้องใช้เหล็ก RB 6 มม. ประมาณ 11.7 เมตรผมก็อาจจะเป็นเอาบวกเข้าไปอีก 10% ของ 11.7 เมตรก็คือเอา 11.7 เมตรคูณด้วย 1.1 เข้าไปก็คือเป็นปริมาณเหล็กปลอกที่เราต้องใช้ตัวคาน1ตัวตัวอย่างนี้เป็นต้นนั้นนอกจากปริมาณคอนกรีตปริมาณเหล็กเสริมแล้วคานตัวนี้ใช้อะไรอีกคานตัวนี้ใช้ไม้แบกคุณต้องมีไม้แบกนะครับในการก่อสร้างคานตัวนี้นั้นแบบคุณมีแบบด้านไหนบ้างคุณมีไม้แบบด้านล่างคุณมีไม้แบบด้านข้างสองข้างคุณมีไม้แบบหัวท้ายนั้นคุณต้องไล่ดูไม้แบบด้านล่างกี่ตารางเมตรก็ดูนะครับคานตัวนี้กว้าง 0.15 ความยาวเมตร80นั้นไม้แบบด้านล่างเท่ากับ 0.27 ตารางเมตรคานตัวนี้ไม้แบบด้านข้างนะครับกว้าง 0.3 ลึก 0.3 แบบด้านข้างนะครับความยาวเมตร80แบบด้านข้างมีกี่ด้านมี2ด้านนะครับคูณได้2ด้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แบบด้านข้างเท่ากับอีก 1.08 ตารางเมตรแบบหัวท้ายนะครับคานแน่นอนต้องมีปิดหัวท้ายนะครับก็15คูณ30คูณด้วยปิดหัวท้าย2ด้านเท่ากับ 0.09 ตารางเมตรรวมปริมาณไม้แบบทั้งสิ้นที่คุณต้องใช้เท่ากับ 1.4